สบายดีทุกคนเนาะคลิปนี้เอาพาทุกคนมาอยู่ที่แคมป์ของอีกเทือนึงซึ่งจุดบริเวณที่เรายืนอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นจุดบ่อนที่ผู้คนแห่กันมาลอยกระทงในช่วงมือบุญออกพรรษานั่นเองเนาะแล้วก็จะเป็นบ่อนหลักใส่ของบุญช่วงเหงื่อท่าวัดจันนั่นเองซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนมาเบิ่งสภาพเนาะหลังจากคนในมีการจัดงานบุญช่วงเหงื่อเรามีการลอยกระทงไปมันเป็นยังไงเราจะพาทุกคนเลาะนี่แหละเราเบิ่งสภาพอยู่ในส่วนจันทวงเนาะแต่ว่าตอนนี้เปิดคลิปอยู่บริเวณที่มันเดี๋ยวเราได้มีการลอยกระทงอาจจะพาทุกคนเบิ่งว่ามันได้มีการอนามัยได้มีการจัดเมียนทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วบ่เนาะอันนี้จะเป็นอยู่บนทางจะลงไปบนสนามม้าหรือว่าบนที่เป็นหลักไซของทรงเหงื่อทาวัดจันนั่นเองเนาะอันนี้จะเห็นมีเป็นบักนี่เพิ่นอันนี้เพิ่นจะเอาบอนที่เพิ่นก็เพิ่นเอาเหงื่อไฟมาแซ่นะทุกคนแต่เพิ่นก็มีการเมียนเนาะเหงื่อไฟตัวนี้พุ่นอยู่เพิ่นล่ะเพิ่นไล่เพิ่นเหงื่อไฟแต่ว่าส่วนอันนี้ก็จะยังจะเก็บมาเอาทำหลังนะประมาณนั้นเนาะแต่เขาจะเห็นว่ากระทงนี่เกลื่อนกันเต็มเลยเหี้ยหมดแล้วเนาะเพราะวันนี้เป็นมือวันที่14เนาะที่เราถ่ายคลิปบุญช่วงเหงื่อมันจะแปรมือวันที่11เป็นมือชิงแซมหรือว่ามือที่เอิ้นว่าก็จะประกาศให้ฮู้ผลเนาะเอาง่ายมือสุดท้ายสำหรับบุญช่วงเหงื่อทาวัดจันนั่นเองส่วนมือที่ก็จะลอยกระทงก็จะเป็นคืนของมือวันที่10ก็ที่ว่ากระทงเริ่มเหี่ยวไปเนาะก็ดีที่ว่าก็เจ้ายังเก็บขึ้นมาไว้ฟังแต่ว่าก็ยังเป็นขี้ง่ายให้ทุกคนได้เห็นจริงๆนะครับยังอันนี้มันยังจำนวนน้อยได้ทุกคนถ้ามือที่หลังจากก็จะลอยกระทงมานะหลายเนาะแต่ว่านี่มันน่าจะมีการเก็บเมียนไปได้แล้วเดี๋ยวเรารอเบิ่งถึงเป็นยังไงเนาะบริเวณนี้จะเป็นคลองน้ำซื่อๆทุกคนเพราะมันจะมีเป็นหาดอยู่นี่บ่อนที่น้ำคลองมันไหลแห้งได้จะยุ่นเนาะทางฝั่งไทยก็คือมันจะมีคลองน้ำใหญ่อยู่ทางฝั่งไทยพุ่นเนาะส่วนคลองนี่มันเมื่อก่อนไม่มีแต่เป็นกกเหล่าก็ยังเห็นบางทีเราเห็นปลาเหล่าจะมีเป็นกกเหล่าเต็มเลยคลองเลยแต่ว่าเพราะได้มีการใส่รถจกแล้วมาจกขวดออกเพื่อที่ให้มันแล้วเป็นห้องน้ำให้สมาช่วงเหื่อได้เพื่อนเนาะมาบอลปล่อยเหื่อจะอยู่ถึงพุ่นทางด้านนี้มันส่วนใหญ่คนจะบ่มากมากเพราะว่าเพิ่นบ่ได้มีการจัดเป็นวันลอยกระทงให้เนาะที่มาลงมือที่มาลอยกระทงนะคันเพื่อให้มาลงเบื้องเทิงนี่แมนจะบ่ได้เสียเงินเนาะกระลงสมาลงฟรีแต่มันจะตึบมันแหละตึบเนาะจะต่างจากบางลุมบางลุมมันเหมือนถ้าใครได้เบิ่งคลิปเฮามื้อนั้นแมนเขาจะเฮ็ดเป็นให้บ่ขุดเป็นขั้นใดลงเป็นเฟิร์กลงมาแล้วมันจะมีเป็นห้านบ่อนให้ลอยกระทงแบบสุดสบายล่ะแต่ว่าเขาจะก็เก็บเงินผู้นึง10,000กีบเนาะแต่ว่าคันลงมองที่เฮายืนนี่จะเป็นผู้นึง5,000กีบขึ้นกับแต่ละเจ้าที่เขาจะเก็บแล้วเนาะโอเคทุกคนวันนี้เราไปรอเบิ่งถึงขณะจะมารอเบิ่งส่วนเจ้าหลวงบางทีก็จะขายเครื่องมันก็จะมีการเก็บเงินละเอียดดีแล้วบ่เนาะก็ยังเห็นมีขี้เงี้ยบางส่วนแต่ว่าคันสิว่าแล้วก็สะอาดอยู่เนาะก็จะเก็บเงินไปแล้วคือที่เราเห็นในเดินนี่อันนี้เป็นเดินทางเบื้องลุมเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างขึ้นถึงพุ่นละว่าสภาพหลังจากลอยกระทงเป็นยังไงอันนี้เราไปเบิ้งนี่ก่อนเนาะจะพาทุกคนเบิ้งแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าที่เขาเฮามาถามเพิ่นสวัสดิ์ฐานในทุกคนมือที่เฮามาถ่ายคลิปแล้วเห็นเพิ่นเกี่ยมม่อนลอยกระทงเนาะแต่ว่าสะอาดแล้วทุกคนนี่ดิเห็นบ่แต่ละมองเห็นมีคนตึกเบ็ดตึกยังล่ะสะอาดแล้วน่าจะเหมียนแล้วไปบ่มีไฮไลท์ให้ง่ายเบิ้งเดี๋ยวขึ้นถึงเลยเราจะขึ้นข้างในแหละไปเบิ้งบอนทีเป็นประตูโค้งในช่วงบุญช่วงเหงื่อทาวัดจันทร์เพราะมันจะเห็นมีประตูโค้งอย่างง่ายงามๆถ้าใครได้เบิ่งในคลิปเฮาหรือว่าในโลกโซเชียลก็มีหลายคนที่มาถ่ายคลิปลงเนาะนั่นถึงจะเป็นซ้ําแยกปราปราสาทด้วยทุกคนถ้าว่าไผยังบ่ฮู้ว่าตอนนี้เฮาอยู่ไสเนาะก็คือบริเวณที่เจ้าจัดบุญช่วงเหงื่อทาวัดจันทร์นั่นเองอันนี้มันตึกใหญ่ๆบ่ฮู้ว่าเขาจะเฮ็ดเป็นหยังทุกคนน่าจะเป็นคอนโดหรือว่าเป็นห้องพักให้เช่าเนาะหรือว่าอพาร์ตเมนต์ประมาณนี้แหละตายขึ้นไปถึงตอนนี้เวลา4โมงปลายก็อากาศกับบ่ฮ้อนหลายแล้วคนเพราะว่าค่อนข้างว่าคันสิเว้าเนาะเริ่มเข้าหน้าแล้วเนาะเป็นกระจายห้อยปลายฝนต้นหนาวแล้วนี่บริเวณนี้จะเป็นมองกระจายทางประตูโค้งแต่ว่าตอนนี้ออกเรียบร้อยเป็นทางปกติแล้วเนาะทางรถแล่นได้ปกติส่วนบางนั้นก็จะเป็นตลาดเต็นแดงแน่นอนก็เป็นช่วงที่
ก็จะเปิดอยู่ปกติแล้วประมาณ5โมง6โมงตลาดแต่แรกก็ได้เปิดขายเครื่องตามปกติของเจ้าแหละไปไปรอบังลุมเนาะเฮาจะพาทุกคนรอบพุ่นแหละไปฮอดบอลส่วนนักราซิตี้แล้วก็จะไปเยี่ยมมองนี่นี่บอลที่มันเป็นเครื่องลิ้นเล็กน้อยนี่นะมีสไลเดอร์มีอย่างเด็ดนี่ก็ห้ากลับมาเอาให้มาทุกคนวันนี้เป็นมือที่3หลังจากแล้วบุญทรงเหงื่อแล้วยังเห็นเพิ่นมาเอาเครื่องเอาตัวอย่างได้เห็นบ่เพิ่นก็ทยอยเมียนฮะแหละเทละเล็กทละน้อยเนาะเพราะว่ามันก็บางคนก็เครื่องหลายก็เมียนบ่ทันประมาณนี้แหละเป็นอีกแบบนึงทุกคนห้ามตัดไปตอนช่วงบุญทรงเหงื่อนะถ้าสิบย่างชิวๆสิบได้ได้นี่คือคนเต็มเลยแหละอันนี้มันยังโอ้เป็นห้องน้ำเคลื่อนที่ทุกคนห้องน้ำเคลื่อนที่มันทางกระเป๋าทำมันอันนี้มันยังไงห้องน้ำโอ้เอามาให้บริการกับเจ้าสวงกันบนตรงเหงื่อเนาะโอ้ต้องมีอย่างโต้งมาจะรุ่มมันบ่มีโอ้เอาเหงื่อแล้วเนาะเข้าใจไอ้ผู้หนักเติบเลยเนาะบอกทุกคนเปลี่ยนห้องน้ำของเพิ่นอันนี้เป็นสองห้องเจ้าเหตุกับเจ้าหยกนี่มีสองห้องเนาะแล้วยังมีโต๊ะน้ำบนหนึ่งข้างในไปรอตัวข้ากับบอมเมียนเนาะสามมือฟาดมาสามมือกันได้เวลาโดนเติบเลยประกันแนวแนวที่คนรักก็ได้แหละก็จะจังกาป่าเนาะเพราะว่าถ้าเป็นแนวมันคนรักง่ายออกไปง่ายนะก็เจ้านายจะบอกกาป่าแต่ว่ายังเสียยังว่างหลายสลับตลาดเต้นแดงอู้ไก่ทุกคนบนที่เป็นหุบปันเจ้าหลวงหรืออนุสาวรีย์เจ้าหลวงเดี๋ยวเปลี่ยนใจละจะพาพวกนี้นั่งอะไรก็จะลงไปเบื้องห้องนี่แหละตลาดเต้นแดงนี่เนาะรอนั่นนึงเพราะว่าจากที่เราเบื้องนี่ก็เป็นก็จะเมียนละเอียดล่ะว่ามีเพลงไม่น่าจะติดลิขสิทธิ์บอเพลงเราอันนี้เขาจะเขาเปิดปกติอยู่นี่เห็นปะเพราะว่าบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เขาจะเปิดให้เด็กน้อยมาลินเครื่องลินปกติอยู่แต่ว่าช่วงปกติมันจะบ่มีหลายเนาะเครื่องลินเด็กน้อยจะบ่มีหลายคือช่วงบุญช่วงเหงาก็จะมีการเก็บไปได้แหละแต่ว่าจะมีเลือดจำพวกนึงแหละที่กระเจ้ามีไว้บริการเล็กน้อยที่มารอตลาดเต็นแดงนี้ในช่วงที่ว่าบ่มีบุญบ่มีงานเนาะไม่งั้นนี่โอ้เต็นรถเอารถมาว่าค่ายมาโฆษณาต่างๆแบบนี้เบิ่งดูถ้าเบิ่งมันยี่ห้อยว่ะเคเอ็นนี่แรมบานๆโอ้เป็นยี่ห้อมิซูบิชิเนาะพาทุกคนไปเบิ่งบริเวณตลาดเลยตรงนี้แลนครับพ่อค้าแม่ค้ากำลังเอาเครื่องมาลงบริเวณจุดที่เราอยู่ตรงนี้จะเชิงกับวัดจันทร์เนาะที่เราเห็นจะเป็นวัดจันทร์ก็คือก็บอกแล้วบุญช่วงเหงื่อท่าวัดจันทร์อายุเซิงวัดจันทร์กำลังแปลงหานเลยกำลังเครื่องลงเนาะที่มองไปตอนนี้ก็มีจอง่ายๆอยู่นี่อันนึงช่องอันนั้นเป็นช่องเบื้องดิบริเวณนี้จะเป็นบูธง่ายๆกันเอาจิ้วผิดบนนี้น่าจะเป็นกาแฟดาวในเวลาย่างมาแถวนี้ช่วงบนตรงเหงื่อนี่มันโอ้ยโหดับหมดแล้วทุกคนซอยตัวนี้กับกลับมาปกติแล้วเห็นป่ะทุกอย่างกลับมาปกติแล้วได้ทุกคนคือผ่านมาซ้ำเมื่อมันแล้วจะเมียนเครื่องมันอย่างปกติแล้วเรื่องที่เหงื่อแล้วก็เครื่องของอื่นก็ย่อเก็บเมียนเรียบร้อยเนาะซอยนี่มันทำมาถ่ายคลิปเหมือนนั้นแม่น
จุดนี่แหละบ่อจุดแยกนี่แหละคนเต็มเลยบ่อนี่จะมันต้องเลยคอยแยกไปเนาะอันนี้จะเป็นเส้นทางขึ้นมาแต่บริเวณห้องหม้อมโหสถเนาะทางที่นี่จะสามารถขี่ขึ้นได้อย่างเดียวบ่สามารถขี่ส่วนกลับลงไปลุ่มได้เนาะถ้าจะลงต้องลงพุ่นแหละเบื้องที่เอามาเมื่อกี้เนาะจะมีทางลงอยู่แคมเส้นนั้นจะเป็นเส้นเราเป็นเส้นแคมของไปทุกคนเราเบิ้งจะได้กันได้มาพาทุกคนเบิ้งบรรยากาศตอนที่มาดาพ่อค้าสาขาก็จะกำลังเอาเต็นท์ลงกำลังจัดเครื่องขายจะได้กันได้มาล่ะดิที่จะพาทุกคนไปปิดคลิปยืดถึงเลยเย็นแล้วกันหลายเมื่อยฮ้อนเมื่อยอย่างไรนี่ต้องเจอกันยาอยู่ตอนนี้สร้างไฟบนจอดอย่างไรนี่โอ้จอดเต็นท์บนอันนี้หากกันมาเข็มของเนาะตลาดเต็นท์แดงเรือตลาดมืดเรือตลาดมืดเข็มของอะไรนี่มีคนมาล้อได้คนเตี้ยได้คนเริ่มมาล้อบางคนก็ฟ้าอ่ะนะมีเรียกคิดไปต่อกับจะเป็นต้องใส่เครื่องกับมาล่อซื้อเครื่องอะไรกับจะวัยรุ่นนุ่มสาวโดยส่วนใหญ่มันจะพากันมาตอนคนละคนหลายๆก็จะมักเที่ยวพวกที่มาลินนะนะจะมักตอนคนหลายๆเนาะโอ้โหกันคนจะพากันนิยมไปแต่ว่าคนหลายนะคนละหกเจ็ดโมงนี่มันคนเต็มเลยเนี่ยเออขึ้นมาด้านเถิงนี้ตั้งเต็นท์ไหวไหมมันเห็นตั้งเต็นท์ที่เหลวหมดแล้วนี่แต่ช่วงนี้มันรถจักรยังเข้ามาเลาะได้อยู่ดิแต่ช่วงคนหลายแล้วพวกนี่ก็พวกคณะที่ก็จะจัดนี่แหละจะสั่นตลาดเป็นเด็ดนี่มันก็จะห้ามว่าให้รถจักรมาเนาะมันนี่แคบๆเรื่องคนสามารถวางเต็นท์ในเบื้องเดียวเนาะตอนนี้ก็เป็นเส้นทางเส้นทางขึ้นแต่จะพาทุกคนไปปิดคลิปโยบริเวณที่มันสุดตลาดเต็นท์แดงแล้วก็บนวงเวียนด้านถึงของตลาดเต็นท์แดงนี่เลยต่างกันหลายเนาะจากช่วงบุญทรงเหงื่อถ้ากัดกับกันตัดไปช่วงมุดตรงนี้นี่อู้คนจักมาที่ใสทางภายในแล้วก็ต่างประเทศคนไทยรู้สึกว่าหลายทุกคนเฉพาะช่วงที่เพิ่นจัดงานบุญช่วงเหงาท้าวจันทร์นี่นะก็จะมีต้นโพต้นโพก็ชื่อว่าใหญ่กับโบปันไหนเนาะอันนี้มันต้นโพหากขึ้นได้นี่ยังไม่ไหมนี่ยังน้อยๆแต่ต้นโพคนปล่อยให้มันใหญ่น่าจะห่มเย็นดีเนาะมาแถวนี้เต็นเป้าเสียนี่นี่พาเบิ้งบริเวณจะมีบริการห้องน้ำยี่นี่อีกเลยบริการห้องน้ำเต็มจะมี2 4 6 10 12ห้องยี่นี่ก่อนโอ้ห้องน้ำ12ห้องก็ถือว่าหลายเต็มเลยแต่ว่าซ้ำนี้นะยังได้ต่อคิวกันได้ทุกคนช่วงบุญนะเอามาของเราบุญตรงเงินเนาะจะเดินมากับเมียนอันใหม่แล้วแต่ยังเห็นเงี้ยขาวๆอยู่บางช่วงบางตอนเล็กๆน้อยๆนะเนาะพี่คิดว่าถึงอะไรจ้ะรอให้สุดให้ทุกคนได้เห็นมีคนมารอแล้วคนยังมาแต่ช่วยเนาะคือว่าจะมีแต่ห่อถ้ามีห่อคือว่ามารอนี่น่าจะเจอแต่มันเอาพ่อค้าไหมคะที่ก็จะว่าหากเอาเครื่องมาลงแต่ว่าทำมาลองนี่ก็เห็นแล้วนะแต่ก็บ่ได้มีแต่พวกที่ไอ้น้องบุ๋มค่อยมีเวลาตอนค่ำๆก็ออกมาแล้วช่วงเลิกการแล้วก็กลับที่นั่งนี่มันจะเริ่มจากถึงอ่ะเนาะจะมีบูธน้ามาบริเวณเนี่ยสลับบูธตรงเหงาอันนี้มันปิดเลยทางเส้นนี้นะ
ทางเส้นขึ้นแล้วก็เส้นลงปิดเลยช่วงบนตรงเหงาจะปัจจุบันนี้ปกติแล้วทุกคนคลิปเฮามาฮอนนี่ก็ถือว่าพาทุกคนรอเบิ่งเกือบทั่วถ้าเชื่อกับเฉพาะเบื้องถึงนะทุกคนเด้อที่เฮารอนี่มันจะยังเบื้องลุ่มจะพูดแหละอยู่ทางด้านหลังบริเวณที่เป็นหุบปันเจ้าอันวงเนาะบริเวณนั้นจะมีเป็นเดินยูฮันก็จะเป็นบนข่ายเครื่องทรงตรงเหงาแต่ว่าเขาบอกให้พาทุกคนรอพอทุกคนแล้วเพราะว่ามันฮ้อนนะทุกคนไกลได้ก็เลยว่าเลาะนึงแล้วก็ให้ทุกคนเห็นสภาพจริงว่าเป็นยังไงแล้วก็จะขอปิดคลิปเลยนะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้มาฮอนนี่เขาก็จะขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่เพิ่งมาฮอนจุดนี้ก็ฝากได้เนาะกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปต่อไปได้สำหรับคลิปนี้ก็จะขอปิดแต่เพียงเท่านี้ไปแล้ว